ฮัลโหล everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวนฤมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนใหม่นะคะครูเจนจะพาเด็กๆไปทบทวนการเรียนในชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะคะสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับ article อะ article คืออะไร article คือคำนำหน้านะคะ article อะก็คือคำนำหน้าที่มีอะนำหน้านั่นเองนะคะอะแปลว่าหนึ่งนำอะมาวางไว้หน้าคำศัพท์เช่นa cat อะแปลว่า1 cat แปลว่าแมว a cat ก็แปลว่าแมว1ตัวใช่ไหมคะถัดมาคือคำว่า a bat a แปลว่า1คำว่า bat แปลว่าค้างคาว a bat ก็แปลว่าค้างคาว1ตัวนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยที่ครูเจนให้โจทย์เป็นภาษาไทยมานะคะมาดูกันเลยตัวอย่างนะคะคือคำว่า example example นะคะครูเจนให้รูปภาพมาเป็นค้างคาวนะคะแล้วก็ให้โจทย์เป็นภาษาไทยมานะคะว่าค้างคาว1ตัวเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะเราจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนคะเอาคำว่าอะใช่ไหมลูกค้างคาว1ตัวเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรได้คำว่า a bat นะคะ a bat a แปลว่า1คำว่า bat แปลว่าค้างคาวนะคะค้างคาว1ตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คำว่า a bat นะคะถัดมาทบทวนตัวอย่างที่2นะคะครูเจนให้เป็นรถตู้มาแล้วให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาคือคำว่ารถตู้1คันเด็กๆจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเอาอะไรขึ้นมาก่อนคะเหมือนที่บอกไปเลยเอาคำว่าอะขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะรถตู้1คันก็จะได้คำว่า a van a van นะคะ a แปลว่า1 van แปลว่ารถตู้รถตู้1คันเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คำว่าa van นั่นเองค่ะถัดมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างทบทวนตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะไปขึ้นบทเรียนใหม่นะคะได้ภาพอะไรมาได้เป็นภาพกระป๋องมานะคะกูเจนให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาเหมือนเดิมค่ะได้คำว่ากระป๋อง1ใบเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรคะคำว่ากระป๋องภาษาอังกฤษคือคำว่า can คำว่า1คือคำว่าอะนะคะเราก็เอาอะมาก่อนนะคะเป็นคำว่า a can a can นะคะเพราะฉะนั้นคำว่ากระป๋อง1ใบเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คำว่า a can นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในหนังสือเล่มนี้นะคะลูกในหนังสือ Grammar Clever English 1หรือหนังสือ Grammarของนักเรียนชั้นป.1 นั่นเองเด็กๆ เปิดไปที่หน้า44เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของคำว่า this นะคะ THIS นะคะอ่านออกเสียงว่า this นะคะสำหรับความหมายแปลว่าอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะคำว่า this นะคะความหมายแปลว่านี้ค่ะจากนั้นนะคะคำว่า this is นะคะ this is ความหมายแปลว่านี้คืออันนี้คือประโยคที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเขาบอกว่า this is นี้คือใช้บอกหรือใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้นะคะใช้บอกหรือใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้สิ่งเดียวอันเดียวคนเดียวนะคะ this is นี้คือใช้บอกหรือใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้สิ่งเดียวอันเดียวคนเดียวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะครูเจนมีตัวอย่างให้นะคะตัวอย่างภาษาอังกฤษคือคำว่า example
example นะคะตัวอย่างถามว่า what is this นะคะแล้วครูเจนก็ให้เป็นแมวหนึ่งตัวมาแล้วก็ให้เป็นลูกศรมาชี้ที่ใกล้สำหรับคำว่า what is this นั้นหมายถึงอะไรคำว่า what แปลว่าอะไรคำว่า is นะคะแปลว่าคือคำว่า this แปลว่านี้นะคะ what is this นั้นหมายถึงนี่คืออะไรนะคะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นแมวใช่ไหมคะลูกเวลาเราตอบล่ะเราจะตอบว่าอะไรนะคะเวลาเราตอบเราตอบว่า this is a cat นะคะ this is a cat นะคะคำว่า this is นั้นหมายถึงนี่คือa cat ก็แปลว่าแมวหนึ่งตัวนะคะ this is a cat นั้นหมายถึงนี่คือแมวหนึ่งตัวค่ะถัดมาตัวอย่างที่สองนะคะถามด้วยประโยคเดิมเลยค่ะเป็น what is this นะคะแล้วคุณเจนก็ให้รูปภาพเป็นสุนัขมาแล้วก็ให้ลูกศรชี้ถังใกล้นะคะคำว่า what is this นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงนี่คืออะไรนะคะเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพสุนัขใช่ไหมคะเวลาเราตอบเราจะตอบว่าอะไรเราก็ตอบว่า this is a dog this is a dog นะคะคำว่า this is บอกแล้วแปลว่านี้คือคำว่า a dog ก็แปลว่าสุนัขหนึ่งตัวนะคะ this is a dog ก็หมายถึงนี่คือสุนัขหนึ่งตัวค่ะถัดมาเป็นตัวอย่างที่3นะคะใช้คำถามเดิมเลยใช้คำว่า what is this นะคะแล้วคุณเจนก็ให้รูปภาพมาแล้วก็ใช้ลูกศรชี้ว่าใกล้สำหรับความหมายของ what is this นั้นหมายถึงนี่คืออะไรจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะเป็นไม้บรรทัดใช่ไหมคะเวลาเราตอบเราก็ตอบว่า this is a rulerThis is a ruler สำหรับคำว่า this is แปลว่านี่คือนะคะคำว่า ruler ก็แปลว่าไม้บรรทัดหนึ่งอันนะคะ This is a ruler นั้นหมายถึงนี่คือไม้บรรทัดหนึ่งอันค่ะถัดมาเป็นตัวอย่างที่4นะคะใช้คำถามเดิมเลยเป็น what is this นะคะคุณเจนก็ให้รูปภาพมาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เป็นลูกศรชี้ว่าใกล้ what is this หมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงนี่คืออะไรใช่ไหมคะจากภาพเป็นรูปเก้าอี้ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเด็กๆคือคำว่า chair ใช่ไหมคะเวลาเราตอบเราก็ตอบว่า this is a chairThis is a chair นะคะThis is แปลว่านี่คือ a chair ก็คือเก้าอี้หนึ่งตัวนะคะ This is a chair นั้นหมายถึงนี่คือเก้าอี้หนึ่งตัวค่ะจากนั้นเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะยังใช้รูปแบบประโยคคำถามเดิมเลยค่ะเป็นคำว่า What is this นะคะแล้วคุณเจนก็ให้เป็นรูปภาพกระป๋องมาแล้วก็เป็นลูกศรชี้ใกล้ What is this นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงนี่คืออะไรจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะเป็นกระป๋องใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคือคำว่า can ใช่ไหมลูกถ้ากระป๋องหนึ่งใบก็คือคำว่า a can ใช่ไหมคะทีนี้เราจะตอบว่าอะไรเราก็ตอบว่า this is a canThis is a cat นะคะสำหรับความหมายของคำว่า this is หมายถึงนี่คือ a can ก็คือกระป๋องหนึ่งใบนะคะ This is a can นั้นหมายถึงนี่คือกระป๋องหนึ่งใบค่ะจากนั้นเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆในหนังสือเล่มนี้ค่ะGrammar Clever English 1นะคะหรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป.1 นั่นเองเด็กๆ เปิดไปที่หน้า44เลยค่ะจากนั้นเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะหัวข้อบอกว่า this is นะคะนี่คือนะคะอันนี้เรามาฝึกแปลเป็นภาษาไทยนะคะลูกข้อ1คือคำว่า this is a cat
This is a cat นะคะคำว่า this is แปลว่านี่คือ a cat ก็แปลว่าแมวหนึ่งตัวนะคะแต่ในโจทย์บอกว่าตัวอย่างบอกว่าแมวตัวหนึ่งนะคะลูกแต่เวลาเราทำแบบฝึกหัดให้เราเปลี่ยนเป็นหนึ่งตัวนะคะลูกเพื่อเป็นการไม่สับสนนะคะข้อหนึ่ง this is a cat แปลว่านี่คือแมวตัวหนึ่งหรือแมวหนึ่งตัวก็ได้นะคะถัดมาเรามาดูข้อที่สองค่ะเป็น this is a ratThis is a rat นะคะ This is แปลว่านี่คือ a rat แปลว่าหนูหนึ่งตัวนะคะ This is a rat นั้นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงนี่คือหนูหนึ่งตัวค่ะถัดมาข้อที่3นะคะเป็น This is a bat This is a bat นะคะคำว่า This is แปลว่านี่คือ a bat ก็แปลว่าค้างคาวหนึ่งตัวนะคะ This is a bat นั้นหมายถึงนี่คือค้างคาวหนึ่งตัวค่ะถัดมาข้อที่4ค่ะเป็น this is a hat this is a hat นะคะคำว่า this is แปลว่านี่คือ a hat ก็แปลว่าหมวกหนึ่งใบ this is a hat นั้นหมายถึงนี่คือหมวกหนึ่งใบค่ะถัดมานะคะตั้งแต่ข้อ5ไปจนถึงข้อ7นะคะครูเจนฝากให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะไปดูกันเลยข้อที่1นะคะ this is แปลว่า this is แปลว่าอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าคือใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนสังเกตตรงกรอบสีขาวๆนะคะถ้าข้อไหนถูกจะเป็นเครื่องหมายถูกข้อไหนผิดจะเป็นเครื่องหมายกากบาทนะคะ This is แปลว่านั่นคือไหมไม่ใช่ This is แปลว่า This is แปลว่านี่คือค่ะอันนี้คือข้อที่ถูกนะ This is แปลว่านี่คือถัดมาข้อที่2ค่ะThis ใช้บอกหรือใช้ถามสิ่งที่อยู่อะไรอยู่นานไหมไม่ใช่อยู่ไกลไหมไม่ใช่อยู่ใกล้ไหมใช่ค่ะ This ใช้บอกหรือใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้นั่นเองค่ะถัดมาข้อ3ค่ะ This is a cat แปลว่า This is a cat แปลว่านั่นคือแม่ไก่หนึ่งตัวใช่ไหมไม่ใช่นั่นคือแมวหนึ่งตัวใช่ไหมไม่ใช่นี่คือแมวหนึ่งตัวใช่ไหมใช่นะคะ This is a cat แปลว่านี่คือแมวหนึ่งตัวค่ะค่ะจบไปแล้วสำหรับเกมของเราในวันนี้นะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ this is นะคะความหมายของคำว่า this is แปลว่าอะไรลูก this is แปลว่านี่คือใช่ไหมคะใช้บอกหรือใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้ที่เป็นอันเดียวคนเดียวหรือสิ่งเดียวใช่ไหมคะลูกยังไงอย่าลืมไปทำการบ้านกันด้วยนะหน้า44นะคะลูกสำหรับวันนี้ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ thank you goodbye